หลายคนนะคะก็น่าจะอยากมีสมาร์ทโฟนนะคะที่มีปากกาสไตลัสอยู่ในตัวเนาะเพราะว่าจะสามารถขีดเขียนนะคะหรือวาดรูปจดโน้ตต่างๆได้อย่างอิสระนั่นเองนะซึ่ง TCL Stylus 5G เครื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะเพราะว่ามีปากกามาให้ในตัวนะคะสามารถเก็บได้ในตัวเครื่องอีกด้วยนะจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาพูดในเรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีออกมาให้เลือกแค่สีเดียวเท่านั้นก็คือสี Luna Black อันนี้นั่นเองนะคะถือว่าเป็น All Black ทั้งเครื่องเลยนะถ้าเกิดเราหมุนดูรอบๆแบบนี้นะคะโดยที่ฝาหลังของตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เล่นลวดลายอะไรนะเป็นดำด้านนะคะซึ่งก็จะเรียบๆไปเลยนะมีความแบบมินิมอลเรียบง่ายสุดๆเลยในเรื่องของดีไซน์นะคะพื้นผิวด้านหลังเนี่ยเป็นผิวดำด้านที่มันไม่ติดรอยนิ้วมือเลยนะคือน่าจะเกิดรอยมือยากมากจริงๆเพราะว่าไม้จับยังไงมันก็ไม่เกิดนะคะถือว่าดีเลยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบใส่เคสนะคะก็ไม่ต้องกังวลมันจะดูแบบไม่เลอะเทอะแน่นอนนะคะสวยงามเลยจะมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆให้ที่ขอบเครื่องด้านข้างนะคะซึ่งก็จะเป็นขอบเครื่องแบบตัดตรงนั่นเองนะขอบเครื่องด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีความใส่ดีเทลนะคะเป็นแบบว่าลายแบบเล็กๆเหมือนเป็นตัวกันลื่นนะคะพอจับไปแล้วก็จะกระชับมือมากขึ้นนั่นเองนะในส่วนของความหนาของเขานะคะความหนาของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ 8.98 มิลนั่นเองนะคะความหนาของตัวเครื่องน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่213กรัมนั่นเองค่ะและก่อนที่จะไปดูดีไซน์กันนะคะมาพูดถึง Blue Armor กันสักนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครกำลังมองหาฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอยอยู่นะก็แนะนำยี่ห้อนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้กระจกคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นเลยนะมาตรฐานเดียวกันทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์นึงนะที่ทำรุ่นออกมาให้เลือกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นค่ายเล็กค่ายใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ยก็คือมีให้เลือกเยอะมากจริงๆนะความแข็งแรงของกระจกก็คือดีเยี่ยมเลยการทัชสกรีนคือลื่นไหลติดตั้งง่ายอีกด้วยนะคะมาเองก็ใช้งานอยู่เช่นกันนะยังไงก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือเว็บไซต์ของ BlueArmor.com นั่นเองมาพูดถึงหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาให้มาเป็นพาแนล LCD ขนาด 6.81 นิ้วนะคะความละเอียดเนี่ยระดับ Full HD Plus เลยนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาก็มีการใช้เทคโนโลยี NXT Vision นะคะก็จะเข้ามาช่วยปรับภาพให้สวยสมจริงมากขึ้นได้สีสันที่สดใสมากขึ้นนั่นเองนะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการ upscale ของภาพจาก SDR เป็น HDR เลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของการปรับคอนทราสต์ให้ดีขึ้นอีกด้วยนะเวลาที่เราดูภาพหรือชมวิดีโอต่างๆเนี่ยก็จะเต็มอรรถรสมากขึ้นยังไม่พอค่ะเขาก็มาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอคู่ให้อีกด้วยมาดูที่ดีไซน์รอบตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากในส่วนของดีไซน์หน้าจอก่อนเลยอันนี้เนี่ยเขาใช้เป็นแบบ dot display นะคะก็คือมีการเจาะรูกล้องหน้าอยู่ด้านบนตรงกึ่งกลางข้างบนของตัวเครื่องเลยนะถัดขึ้นมาเล็กน้อยตรงนี้นะคะก็จะซ่อนเป็นในส่วนของลำโพงเอาไว้นั่นเองนะด้านบนของตัวเครื่องไม่มีปุ่มการใช้งานใดๆนะคะจะมีในส่วนของไมค์ตัดเสียงรบกวนให้1ตัวทางด้านซ้ายของตัวเครื่องจะมีในส่วนของช่องใส่ซิมนะคะเป็นแบบไฮบริดก็คือเลือกใส่ได้เลยว่าจะใส่เป็นนาโนซิม2ช่องหรือว่าจะใส่นาโนซิม1ช่องคู่กับไมโครSD card ก็ได้เช่นกันนะในส่วนของด้านขวาของตัวเครื่องเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะแล้วก็เป็นปุ่ม power ที่เป็นสแกนลายนิ้วมืออีกด้วยนะถ้านอกจากสแกนลายนิ้วมือเนี่ยสามารถสแกนใบหน้าได้เช่นกันนะคะก็เลือกใช้ได้เลยนะมาต่อกันที่ด้านล่างเลยนะคะซ้ายสุดจะเป็นในส่วนของช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะคะถัดมาเล็กน้อยเป็นไมโครโฟนช่องเสียบชาร์จ USB Type-C นะคะเป็นลำโพงและสุดท้ายไฮไลท์ของเราก็คือเป็นในส่วนของปากกาสไตลัสนั่นเองนะคะก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้เลยนะซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากๆกดลงไปปึ้งแล้วก็จะเด้งออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยปึ๊บแค่นี้เลยนะคะเวลาเก็บก็เสียบเข้าไปได้แบบนี้เลยคือสะดวกมากๆเลยนะมาต่อที่ด้านหลังเลยนะคะก็จะมีในส่วนของโมดูลกล้องนั่นเองนะคะให้กล้องหลังมาถึง4ตัวด้วยกันเลยนะมาพร้อมกับไฟแฟลชอีกด้วยค่ะมาพูดถึงสเปคของตัวเครื่องบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากชิปเซตก่อนเลยจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 700 5G นั่นเองนะระบบปฏิบัติการใช้เป็น TCL UI 4.0 นะคะบนพื้นฐานของ Android 12นะในส่วนของแรมนะคะให้มาที่4 GB ROM 128 GB แต่ว่าสามารถเพิ่ม Micro SD Card นะคะได้สูงสุดอยู่ที่ 1TB เลยนั่นเองนะแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ 4,000 mAh นะคะรองรับชาร์จไวที่18วัตต์นะซึ่งจริงๆแล้วแบตเตอรี่เนี่ยก็แอบจะรู้สึกว่าน้อยไปสักนิดนึงไหมเพราะว่าอยู่ที่ 4,000 เนาะการใช้งานปากกาของเราเนี่ยอาจจะทำให้แบบใช้งานยาวนานอย่างเงี้ยก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะในเรื่องของการจัดการแบตของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก็ยังดีว่าให้การชาร์จไวมาด้วยนั่นเองค่ะ
มาพูดถึงกล้องบ้างดีกว่านะคะในส่วนของกล้องหลังให้มาถึง4เลนส์ด้วยกันเลยนะเรียกได้ว่ามาครบเลยนะคะกล้องหลักเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลมีเลนส์อัลตร้าไวด์มาให้5ล้านพิกเซลและอีก2ตัวเนี่ยจะเป็นเลนส์มาโครและเลนส์เดฟนั่นเองนะคะที่ความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะเท่ากันเลยนะในส่วนของกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลค่ะจากการที่ไมค์ลองถ่ายภาพนะในส่วนของภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าก็ทำได้ค่อนข้างดีนะไม่แย่เลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพบุคคลถ่ายคนหนักๆเนี่ยหมายว่าอันนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการถ่ายคนมากนักถึงแม้ว่าจะมีบิวตี้ AI ต่างๆอะไรเข้ามาให้นะคะแต่ว่าในเรื่องของสกินโทนเนี่ยอาจจะมีความแบบตื้อสักนิดนึงนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยองค์ประกอบก็ยังสวยอยู่ค่ะมาพูดถึงจุดเด่นของ TCL Stylus 5G กันดีกว่านะคะแค่ชื่อก็บอกแล้วนะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือการมีปากกาสไตลัสให้ใช้งานนั่นเองนะโดยที่ถ้าเกิดสมมุตินะคะเราปลดล็อกหน้าจออยู่แบบนี้นะแล้วเรากดปากกาออกมานะคะอันนี้เนี่ยจะเข้าเงื่อนไขที่ว่าจะได้เมนูอัตโนมัติขึ้นมาแบบนี้เลยนะก็จะเป็นเหมือนทางลัดที่เราสามารถเข้าสู่แอปต่างๆที่ใช้งานร่วมกับปากกาของเราได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแสดงขึ้นมาให้ถึง12แอปเลยนะซึ่งเราสามารถเข้าไปปรับแต่งคัสตอมนะคะเป็นแอปที่เราใช้งานบ่อยๆได้เองด้วยนะก็จะมีทั้งหมด15แอปที่สามารถใช้งานได้นะคะแต่เลือกมาแสดงได้ที่12แอปนั่นเองซึ่งเราสามารถเข้าไปปรับแต่งง่ายๆนะคะที่ฟันเฟืองมุมขวาบนตรงนี้เลยนะกดเข้าไปที่แถบทางลัดได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกเอาเลยนะว่าเราอยากจะปรับแต่งเอาอันไหนบ้างนะคะในการเลือกใช้งานแต่ว่าสูงสุดเนี่ยคือ12แถบเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองเลือกเมนูที่น่าสนใจกันดีกว่านะเนี่ยมีเขียนโน้ตอย่างนี้นะคะก็คือเบสิกทั่วไปเนาะแต่ว่าไม่สนใจอันนี้ค่ะตัวสร้างกิฟต์นะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะคะก็กดเข้ามาเลยจะเป็นพื้นหลังโล่งๆแบบนี้นะทีนี้เดี๋ยวไม่จะลองเขียนอะไรลงไปให้ดูนะคะชุบขอวางแล้วก็ลองเห็นไหมเราก็จะได้กิฟต์ของเราเองนะคะที่เอาไว้ใช้งานนะส่งให้เพื่อนแชร์เก๋ๆได้เลยซึ่งปรับแต่งได้มากกว่านี้อีกนะอันนี้คือไมค์ลองทำแบบเล่นๆให้ดูนะคะจะเปลี่ยนพื้นหลังหรือปรับแต่งสีเนี่ยก็ทำได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะซึ่งเราสามารถเซฟได้นะคะที่มุมขวาบนแบบนี้เลยเขาก็จะเก็บเอาไว้ในแกลเลอรี่ของเรานะเราก็เอาไปแชร์ให้เพื่อนๆได้ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปกันดีกว่านะคะที่น่าสนใจนะก็คือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กันดีกว่านะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถจัดเก็บลายเซ็นของเราเนี่ยเอาไว้ได้นะคะเวลาจะใช้เนี่ยก็เรียกมาใช้งานได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวไม่ลองทำให้ดูนะอันนี้เนี่ยเขาก็จะนับเป็นพื้นหลังโปร่งใสเหมือนแบบภาพ PNG นั่นเองนะมันก็จะเขียนลงไปเลยนะคะแบบนี้สมมุติได้แล้วมันก็จะกดเซฟไปเลยนะคะเขาก็จะบันทึกนะคะลายเซ็นของเราเนี่ยเอาไว้ในแกลเลอรี่เวลาที่เรามีการต้องใช้งานนะคะก็สามารถเรียกมาใช้ได้ง่ายๆเลยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคือในส่วนของหน้าต่างขยายนั่นเองนะคะพอไมค์กดมาจะเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมาอยู่ตรงกลางนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถนะคะขยับกรอบนี้ไปในจุดที่เราต้องการซูมก็ได้นะอย่างเช่นไหมซูมขึ้นมาแบบนี้นะคะขยับได้เลยจะขึ้นหรือจะลงมันก็จะซูมขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นเห็นเต็มตามากขึ้นแบบนี้นะคะรวมถึงถ้าเราไม่อยากจะขยับตัวของหน้าต่างนะเรากำลังอ่านข้อมูลอะไรอยู่นะคะเราก็สามารถเลื่อนนะคะแบบนี้ได้เช่นกันนะในส่วนของเนื้อหาเขาก็จะเข้ามาในกรอบแล้วก็ขยายให้เองอัตโนมัติเลยนั่นเองค่ะใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของการใช้งานอื่นๆนะคะก็มีมาให้ครบถ้วนนะถ้าเกิดพื้นฐานทั่วไปเลยของการใช้ปากกาที่เราคาดหวังเนี่ยก็คือการแก้ไขข้อความหรืออาจจะวงจดบนชีทเพื่อแบบเพิ่มเติมเนื้อหาเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะคะการแก้ไขบนเอกสารหรือจะวาดรูปเนี่ยก็มีให้แน่นอนนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นเมนูพื้นฐานทั่วไปนะฟังก์ชันการใช้งานของปากกาที่เราต้องการคาดหวังเนี่ยมีให้มาครบถ้วนเลยนะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของเมนูทางลัดของเขาอะนะคะก็จะเป็นรูปดินสอนะคะเล็กๆอยู่งี้ก็จะซ่อนตัวอยู่ด้านข้างนะคะก็เรียกใช้งานง่ายมากๆเลยนะซึ่งเราสามารถย้ายเขาไปได้ทุกจุดเลยนะคะตามความถนัดเลยใครถนัดซ้ายก็ไว้ทางซ้ายถนัดขวาไว้ทางขวาได้เลยนะคะก็ทำการใช้งานเนี่ยสะดวกมากขึ้นนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่น่าสนใจเลยนะคะถ้าเกิดในกรณีอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือเราปลดล็อกหน้าจอนะคะเข้าถึงการใช้งานแบบตั้งใจเลยนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรารีบๆอะไรเราอยากจะจดอะไรแบบด่วนมากๆเลยนะแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาปลดล็อกหน้าจอสามารถทำได้เช่นกันนะคะถ้าเกิดล็อกไว้แบบนี้เนาะเรากดมา
ที่ปากกานะคะพอดึงออกมาแบบนี้นะตัวเครื่องเขาก็จะรับรู้แหละนะคะเขาจะขึ้นเป็นเส้นมาแบบนี้หลังจากนั้นเราจดได้เลยนะคะอันนี้คือขึ้นเป็นเส้นเหมือนกระดาษโน้ตเล็กๆมาให้เราแล้วนะเป็นสีดำนะซึ่งเราจะจดเขียนอะไรก็ได้เลยนะคะทันทีรวดเร็วมากเราก็กดเซฟได้เลยพอเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็การใช้งานแบบเร่งด่วนก็ตอบโจทย์อีกเช่นกันค่ะและนอกจากเรื่องของการมีปากกาแล้วนะคะจุดเด่นอื่นๆของเขาเนี่ยก็น่าจะต้องพูดถึงในเรื่องของการรับชมคอนเทนต์ต่างๆนะเพราะว่าเขาให้หน้าจอขนาดใหญ่มากเลยนะ 6.81 นิ้วนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยี NXT Vision อีกด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มากับลำโพงสตีริโอด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบรับชมคอนเทนต์ต่างๆนี่ก็น่าจะถูกใจยังไม่พอนะก็ยังรองรับสัญญาณ 5G ได้อีกด้วยนั่นเองค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับ TCL Stylus 5G เนี่ยก็คือจริงๆตรงตัวมากๆเลยกลุ่มลูกค้านี่ก็คือคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีปากกาสไตลัสในการใช้งานจดเอกสารต่างๆได้อย่างง่ายดายนะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยและที่สำคัญนะคะคือแอบแว่วๆมานะมายังไม่สามารถบอกราคาแบบเป๊ะๆให้ได้นะคะเนื่องจากว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวนะวันที่อัดเนาะแต่ทราบมาคร่าวๆว่าน่าจะมาในราคาหลักหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดในเรทราคาเท่านี้ก็ยังไม่มีตัวไหนนะคะที่จะมีปากกามาให้ใช้งานได้แบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยถ้าเกิดคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนในราคาหมื่นต้นๆอยู่อยากได้ปากกาเข้าไปจดด้วยนะคะถ้ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เนี่ยก็รอชมกันได้เลยนะสำหรับเครื่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันที่ออนแอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ราคานะคะเมื่อเราทราบแล้วเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยนะคะสามารถกดลงไปอ่านที่ description กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครกำลังมองหาฟิล์มกระจกกันรอยนะคะที่คุณภาพสูงนะมีความแบบแข็งแรงทนทานนะคะปกป้องหน้าจอของเราให้ปลอดภัยได้อย่างแน่นอนเนี่ยก็แนะนำเป็นบูอาร์เมอร์ตัวนี้เลยนะคะเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะความแข็งแรงในระดับ 9H+ เลยนะใช้กระจกแบบ AGC มาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะติดตั้งง่ายมากๆเลยนะคะไปหาซื้อกันได้เลยนะคะทุกช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือ buarmer.com นั่นเองค่ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามไม่กด Subscribe เนี่ยก็ฝากกดให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็ไว้พบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย